ียบเสมือนแม่คนที่สองค่ะที่เป็นให้ผู้ให้ความรู้กับเราในทุกๆเรื่องนะคะไม่ว่าจะเรื่องการเรียนเรื่องส่วนตัวหรือการมีคุณธรรมจริยธรรมค่ะขอบคุณคุณครูที่ทำให้มีวันนี้ค่ะครูนะคะก็เป็นเหมือนคนคนหนึ่งที่คอยขัดเกลานะคะนักเรียนหรือว่านักศึกษาเนี่ยให้ประสบความสำเร็จในชีวิตนะคะโดยบ่มเพาะแล้วก็สอนแต่สิ่งที่ดีๆนะคะให้ทั้งเป็นคนดีแล้วก็เป็นคนมีคุณธรรมด้วยค่ะเวลาเราแต่งตัวไม่สุภาพอาจารย์ก็จะคอยตัดเตือนเราคอยแนะนำให้เราว่าควรทำยังไงแล้วก็เวลาเราขาดเรียนบ่อยอาจารย์ก็จะคอยโทรตามได้เกรดน้อยอาจารย์ก็จะคอยสอนว่าให้ทำการบ้านเยอะๆตั้งใจเรียนก็ขอบคุณอาจารย์ที่คอยดูแลแล้วก็ตัดเตือนช่วยเหลือตลอดมาขอบคุณอาจารย์พวกเราก็เป็นศิษย์มีครูนะคะขอบคุณอาจารย์ทุกคนค่ะที่ช่วยสั่งสอนเรามาสิ่งตอบแทนที่เราจะให้ครูนะคะมีคำเดียวคือว่ารักครูค่ะอยากชวนเชิญเพื่อนๆนะคะให้กลับไปเยี่ยมคุณครูหรือว่าส่งเมสเซจก็ได้นะคะไปหาคุณครูเพื่อดำนึกถึงคุณครูและคุณครูรู้อยู่เสมอว่าลูกศิษย์คนนี้ไม่เคยลืมคุณครูค่ะสักวันหนึ่งคงจะรู้ว่าครูรักสักวันหนึ่งคงประจักษ์เป็นศักดิ์ศรีสักวันหนึ่งคงจะรู้ว่าครูดีสักวันหนึ่งคงได้ดีเพราะครูทำอยากให้คุณครูทุกท่านนะครับมีความสุขสุขภาพดีแข็งแรงนะครับแล้วก็อยู่เป็นที่รักของนักเรียนนักศึกษาตลอดไปครับก็ขอเป็นกำลังใจให้กับคุณครูทุกๆคนรวมถึงคุณครูที่อยู่ใน3จังหวัดชายแดนภาคใต้ฝ่าฟันอุปสรรคเหล่านี้ไปให้ได้เป็นตัวอย่างแบบอย่างที่ดีให้กับเด็กๆทุกๆคนขออวยพรให้คุณครูทั่วประเทศเลยนะคะมีสุขภาพร่างกายที่แข็งแรงสมบูรณ์นะคะแล้วก็ขอเป็นกำลังใจให้กับคุณครูที่อยู่ในพื้นที่3จังหวัดชายแดนภาคใต้นะคะก็ขอให้มุ่งมั่นในอุดมคติที่จะช่วยสานฝันให้เยาวชนของเราเนี่ยมีความรู้แล้วก็จะได้เป็นกำลังที่สำคัญของประเทศชาติต่อไปนะคะอยากจะให้ทุกคนนักศึกษาทุกคนนะครับคิดถึงครูบาอาจารย์ที่ผ่านมานะครับว่าเขาได้สั่งสอนเรื่องอะไรกันบ้างนะครับสั่งสอนทั้งวิชาแล้วก็เรื่องของการความเป็นอยู่ครูทุกคนนะครับอยากจะให้ศิษย์เป็นคนดีทุกคนนะครับดังนั้นก็อย่าไปคิดอาฆาตอะไรกับอาจารย์หรือครูที่เขาเคี่ยวเขียนมากนั้นเขาหวังดีกับศิษย์ทุกคนเป็นลูกศิษย์ที่ดีของครูนะครับแล้วก็อยากจะเห็นว่าลูกศิษย์ของครูเนี่ยเป็นลูกที่ดีของพ่อแม่ด้วยนะครับแล้วก็คงอยากสุดท้ายคงอยากเห็นว่าลูกศิษย์ของครูเนี่ยนะเป็นคนดีของสังคมนะครับคงฝากไว้ในให้กับลูกศิษย์ทุกคนรออยู่พร้อมนะต้องรีบมาทำการสอนไม่มีเวลาที่จะได้มาหยุดพอพักขอบคุณคุณครูนะคะที่ช่วยสอนช่วยแนะทางให้พวกหนูให้มีความรู้แล้วก็มีความสามารถมีความกล้าแสดงออกเรื่องต่างๆค่ะขอบคุณค่ะขอบคุณอาจารย์มากนะคะที่ว่าช่วยให้ความรู้กับเรานะคะผมก็ขอขอบคุณคุณครูทุกคนนะครับที่ช่วยกันสอนพวกเรามานะครับรักนะจุ๊บๆครับก็รักอาจารย์ขอบมากขอขอบคุณครูที่ให้ความรู้ให้ประสบการณ์ดีๆและสั่งสอนอบรมสั่งสอนเราให้เป็นคนดีนะคะและสุดท้ายนี้อยากบอกว่ารักคุณครูค่ะคุณครูก็ดีนะคะดีทุกคนแบบให้ความรู้เราอะไรอย่างเงี้ยมันครูทั้งทีเราก็น่าทำสิ่งดีๆสักอย่างนึงให้กับครูเพื่อตอบแทนที่แบบเขาให้ความรู้กับเราอะค่ะรักครูนะคะผมก็รักคุณครูทุกคนมากเลยครับหลังจากวันครูต่อจากนี้ครับอยากให้เพื่อนๆทุกคนตั้งใจเรียนมันในการเรียนรู้เพื่อศึกษาเพื่อที่จะไปทำงานในอนาคตต่อไปครับเพื่อเป็นความหวังของคุณครูทุกๆท่านครับพวกเราก็จะมีกิจกรรมที่ศูนย์กีฬาณวิทยาวิทยาลัยอันใหญ่นะครับทำพิธีไหว้ครูกันอย่างพร้อมเพรียงผมก็ไม่มีอะไรที่จะพูดมากนะครับผมรักครูครับรักครูเหมือนกันครับรักครูเหมือนกันครับรักครูครับสำหรับวันนี้ก็ขอจบการนำเสนอเพียงแค่นี้นะครับ